มันคือหมูสามชั้นธรรมดาเลยเวลาที่เรากัดหมูเข้าไปเนี่ยมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นน้ำมันกลิ่นทอดๆนิดนึงตรงปลายอะครับเออแต่ว่าเนื้อหมูมันจะฉ่ำแบบจุยซี่มากที่มันเป็นสีชมพูได้ที่มันเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันมีวัตถุดิบอย่างเดียวเลยที่แบบจังหวัดอื่นมันหาไม่ได้แล้วมันทำไม่ได้เลยจะต้องรองานจะต้องรอเทศกาลถึงจะได้กินเกาหยุกถ้าถึงตังปุ๊บถามว่าหมูเกาหยุกคืออะไรคนตังทุกคนบอกได้หมดแคบๆมากินข้าวตาหนุ่ยมีการเมนูโปรดของลูกตึงนั่งกับเขากำลังทอนอยู่ลูกมาเออถ้าไม่กลับมาบ้านนี่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ยView the world via the voice. Flavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอเบญจมาภรฝ่ายจารีวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะเป็นหนุ่มจังหวัดตรังคุณไม้พัชระจิโรจน์กุลค่ะปัจจุบันเป็นวิทยากรด้านการเงินอยู่บริษัทประกันเอกชนแห่งหนึ่ง11ปีของการใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพของคุณไม้นะคะการพูดถึงบ้านเกิดที่จังหวัดตรังก็ทำให้ใครหลายคนเนี่ยพูดถึงของดีอย่างหมูย่างทั้งที่จริงนะคะมีเมนูหมูเด็ดๆอยู่ในเมืองตรังอีกเมนูหนึ่งค่ะนั่นก็คือหมูเกาหยุกนั่นเองคือพอพูดถึงตังส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงหมูย่างเนาะหรือไม่ก็จะเป็นพวกติ่มซำตอนเช้าอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันมีเมนูหนึ่งที่รู้สึกว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วคือเหมือนเวลาที่เรามากรุงเทพเนาะบางครั้งเราแบบไปงานแฟร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเรายังเคยเห็นแบบป้ายแบบหมูย่างบ้างหรืออะไรบ้างคือมันยังพอหากินได้แต่ว่าพอถามว่าทำไมถึงเอาเกาหยุกมาเนี่ยมันหากินไม่ได้เลยมาอยู่กรุงเทพเนี่ยพยายามหาเมนูที่เป็นหมูเกาหยุกเนี่ยหาไม่เจอแล้วเวลาแบบเราพยายามเสิร์ชข้อมูลว่าแบบในกรุงเทพมีขายไหมมันก็มีน้อยมากซึ่งพอเราลองไปชิมที่ร้านแบบที่มันเป็นร้านอาหารตรังอะเนาะมันก็รู้สึกว่ารสชาติมันยังไม่ใช่มันยังแปลกๆอยู่ไม่เหมือนกับไปกินที่บ้านเราเองจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าหมูเกาหยุกเองเนี่ยจังหวัดใกล้เคียงเองก็ตามมันก็ยังหากินไม่ได้เหมือนที่ตังน่าจะเป็นเมนูเดียวที่น่าจะอยู่แค่ที่ตังที่ปอถามใช่ไหมถึงเป็นหมูเกาหยุกเนี่ยมันเป็นศัพท์เฉพาะมันเป็นศัพท์เฉพาะแล้วมันเป็นหมูที่ก็บอกแล้วว่ามีอยู่แค่ในที่ตังแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นเมนูที่ไปส่งขายแบบจังหวัดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยน่าจะแบบยังไม่ได้แมสแล้วก็ไม่ได้จะแบบคุ้นหูคนอื่นมากนักอะไรประมาณนั้นแต่ว่าถ้าถึงตังปุ๊บถามว่าหมูเกาหยุกคืออะไรคนตังทุกคนบอกได้หมดหน้าตามันเป็นยังไงเหรอคะหมูเกาหยุกมันคือหมูสามชั้นธรรมดาเลยในตัวน้ำของมันเนี่ยแล้วก็สีของมันเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลออกส้มๆชมพูหน่อยคือตอนเด็กๆเรากินเราก็ไม่รู้จักหรอกเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกว่าไอตัวหมูที่เรากินไปมันคืออะไรแต่รู้ว่ามันคือหมูเกาหยุกนะแล้วเราก็ชอบมากตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยโตขึ้นมาถึงได้เห็นขั้นตอนการทำเนาะตั้งแบบอาม่าทำหรือใครทำเนี่ยก็เลยรู้สึกอ๋อที่มันเป็นสีชมพูได้ที่มันเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันมีวัตถุดิบอย่างเดียวเลยที่แบบจังหวัดอื่นมันหาไม่ได้แล้วมันทำไม่ได้เลยมันก็เลยไม่เป็นหมูเกาหยุกแบบที่เรากินเนี่ยมันคือเขาเรียกว่ากำเจืองหรือส้มเชืองรู้จักไหมไม่เคยได้ยินเลย คือไอ้น้ำตัวนี้นะครับมันเอาไว้เคยไปจังหวัดตรังไหมฮะถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่เคยไปจังหวัดตรังเนาะเวลากินติ่มซำมันจะต้องจิ้มน้ำจิ้มที่มันเป็นเต้าหู้ยี้อะฮะเต้าหู้ยี้หวานๆเผ็ดๆนิดนึงนั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกว่าส้มเฉืองอ๋อประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเต้าหู้ยี้ไอตัวเนี้ยเขาเรียกว่ากำเจืองเนี่ยเขาจะเอาไปเป็นส่วนผสมหลักหนึ่งเลยนะที่เอาไปใช้ทำไอหมูเกาหยุกตัวนี้นี่แหละมันก็เลยออกสีที่มันแบบเป็นหมูสามชั้นที่เป็นสีชมพูหรือสีน้ำตาลอะไรประมาณนั้นนะฮะเขาจะใส่กำเจืองเนี่ยเพื่อเอาสีเท่านั้นหรอคะหรือว่าเอารสด้วยเอารสชาติด้วยครับคนแถวบ้านก็จะเรียกน้ำจิ้มส้มเชืองบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ใครจะเรียกแบบเพราะจริงๆเนี่ยมันมีจีน
จีนเยอะมันมีจีนแคะเนาะมันมีจีนแต้จิ๋วจีนฮกเกี้ยนอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยก็แยกไม่ออกเหมือนกันว่าคือเนี่ยเป็นคนจีนแต่ว่าโทรถามแม่ไม่ทันนะว่าเราเป็นจีนอะไรกันแน่วะ เออแต่ว่าพอเราพูดถึงภาคใต้อะค่ะคนก็จะนึกถึงมุสลิมที่จะแบบผิวสีเข้มดูคมคมแบบอย่างนี้คนใต้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้พี่ไมค์ก็มีเมนชั่นขึ้นมานิดนึงว่าที่ตรังภูเก็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีจีนเยอะอันเนี้ยพี่พอจะทราบรายละเอียดไหมคะว่าทำไมภาคใต้ในส่วนนึงเนี่ยถึงมีคนไทยเชื้อสายจีนค่อนข้างเยอะอะคะคือแถบจังหวัดตรังหลายๆจังหวัดที่มันอยู่ติดกับทะเลเนี่ยฮะมันเป็นท่าเรือแล้วก็เป็นเมืองเก่าทั้งฝั่งพ่อแล้วก็ฝั่งแม่เป็นคนจีนหมดเลยคือทั้งฝั่งพ่อแล้วก็ฝั่งแม่อยู่กันตังเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองกันตังเขาเป็นเมืองเก่าของจังหวัดตังเมืองหลวงของจังหวัดตังสมัยก่อนนะเนาะว่าง่ายเพราะฉะนั้นกันตังเนี่ยมันติดกับทะเลค่ะกันตังติดกับทะเลแล้วจะมีท่าเรือสำคัญเป็นท่าเรือที่ต่างประเทศเขาแวะมาส่งของส่งนู่นส่งนี่กันก็คืออยู่ท่าเรือกันตังหมดเลยเมื่อก่อนนะเนาะสมัยก่อนเวลาที่เขาพูดว่าเรฟูจีที่คนจีนเขาหอบเสื่อผืนหมอนใบมาเนี่ยฮะเขาก็ส่วนหนึ่งไปลงนครศรีธรรมราชสุราษฎร์หรืออะไรพวกนี้ฮะส่วนหนึ่งก็จะมาลงที่ตังเหมือนกันคนจีนพ้นทะเลก็จะอยู่กระจัดกระจายอยู่ในแถบจังหวัดภาคใต้กันตังเองก็จะเป็นเมืองที่มีคนจีนเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยครอบครัวส่วนใหญ่เนาะประมาณเชื่อว่าประมาณ 80% บวกๆเนี่ยฮะเป็นคนจีนเป็นบรรพบุรุษคนจีนหมดเลยมาหมดเลยครับเวลาไปตลาดที่กันตังอะไรเงี้ยเวลาเจอญาติเจออะไรทุกคนอ่ะเนาะก็จะเรียกอาเจกอากงอาอึ้มอาซิมอากิมอะไรกันพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีการเรียกแบบคุณน้าคุณป้าไม่แทบจะไม่มีเลยอ่ะทุกคนเรียกเป็นศัพท์ภาษาจีนกันหมดเลยประมาณนั้นไม่ว่าจะเป็นเทศกาลกินเจหรืออะไรพวกนี้ฮะเด็กๆก็จะสนุกมากเพราะว่าทุกบ้านออกมาตั้งศาลไหว้เจ้ากันหน้าบ้านแล้วก็รอรับเทพเจ้าม้าทรงอะฮะที่แบบเดินมาแบบสนุกมากก็จะมีเสียงประทัดกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองตังก็พูดง่ายๆว่าเป็นเมืองของคนจีนนี่แหละเมืองจีนว่าง่ายๆเลยเพราะว่าคนไทยเชื้อสายจีนค่อนข้างจะเยอะครับหลังจากที่คุณไม้ได้เผยถึงวัตถุดิบพิเศษอย่างส้มกำเจืองหรือส้มเชืองไปแล้วนะคะก็ถึงบางอ้อกับคำเรียกวัตถุดิบอีกค่ะว่ามาจากสำเนียงจีนฮกเกี้ยนนั่นเองโดยเรียกตามลักษณะของซอสค่ะคือกำแปลว่าสีส้มส่วนเจืองแปลว่าน้ำจิ้มค่ะคุณไม้เล่าต่อว่าเมืองตรังนะคะเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ติดทะเลชายฝั่งอันดามันในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยชาวจีนพ้นทะเลจำนวนมากเดินทางมาค้าขายแล้วก็ตั้งรกรากแล้วก็กระจายกันอยู่ตามแต่ละจังหวัดใกล้เคียงค่ะรวมถึงบรรพบุรุษของคุณไม้เองด้วยเรื่องราวต่อจากนี้ทุกคนจะได้ฟังวัฒนธรรมไทยเชื้อสายจีนกับเมนูหมูเกาหยุกกันต่อค่ะย้อนกลับไปถ้าเกิดว่าจะได้กินเกาหยุกสักครั้งนึงเนี่ยจะต้องรองานจะต้องรอเทศกาลถึงจะได้กินเกาหยุกดีกว่าไม่ได้กินทุกวันอะเทศกาลหรือว่างานอะไรพวกนี้มีงานอะไรบ้างมันมีทั้งงานมงคลแล้วก็งานอวมงคลคือได้กินเกาหยุกแน่นอนคือต้องพูดถึงเรื่องของเทศกาลในตังอะเนาะเวลาที่คนตังมีคนเสียชีวิตสักคนนึงเนี่ยฮะเขาจะมีการแปะประกาศคือเราจะไม่มีการแบบส่งต่อแบบการ์ดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคนตังเขาจะแปะเหมือนกับประกาศทั่วไปแปะตามฝาบ้านแปะตามตรอกหรือว่าแปะตามป้ายที่แบบเขาให้แปะประกาศอะไรเงี้ยว่าคนนี้นายกนะอายุเท่านี้เสียชีวิตแล้วก็จะมีชื่อลูกหลานอยู่ข้างใต้ฮะจะเขียนไว้ด้วยว่าตั้งบำเพ็ญกุศลศพไว้ณที่ใดอะไรเงี้ยซึ่งในงานศพเนี่ยฮะก็เป็นการที่เราไปเพื่อเราจะไปกินข้าวเย็นกันอะไรเงี้ยเพราะว่างานในงานศพที่ตรังเนี่ยครับก็จะเป็นโต๊ะจีนจะเป็นโต๊ะจีนให้นั่งกันแล้วก็คนที่จะมาแสดงความอาลัยอะไรเงี้ยก็จะมานั่งที่โต๊ะแล้วก็เจ้าภาพก็จะเอาข้าวเอาอาหารเนี่ยฮะมาตั้งให้แขกแล้วก็แขกก็จะทานข้าวกันที่งานศพนั้นแหละซึ่งเมนูงานศพก็จะเยอะเนาะก็เยอะมากแต่ว่าหนึ่งในเมนูที่ขาดไม่ได้เลยในงานศพก็คือตุ่มหมูเกาหยุกถามว่างานแต่งงานมีไหมงานมงคลมี นะก็งานมงคลก็มีหมูเกาหยุกเหมือนกันนะครับแล้วก็งานขึ้นบ้านใหม่หรืองานอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะมีหมูเกาหยุกเมนูที่แบบน่าจะเป็นเมนูที่
ขาดไม่ได้คิดว่าน่าจะเป็นขนบธรรมเนียมมากกว่าที่เหมือนมีงานอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยฮะก็จะต้องมีหมูพวกนี้อยู่ลักษณะคล้ายๆกับหมูย่างฮะมันจะลักษณะคล้ายๆหมูย่างเพื่อเอาไปรับแขกบ้านแขกเมืองหรืออะไรประมาณนี้ครับเช่นงานศพเนี่ยฮะงานศพเราจะดูได้ว่างานไหนเนี่ยเป็นคนมั่งมีหรือยากจนดูได้จากหมูย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการไหว้หมูย่างก็จะดูว่าเจ้าภาพงานนี้เขาจะเลี้ยงหมูย่างกันกี่ตัวเจ้าหมูเกาหยูเองเนี่ยอาจจะเป็นเมนูที่อาจจะไว้เอาไปต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหรือแขกคนพิเศษหรือแขกในงานที่มาร่วมงานมากกว่าที่จะเป็นอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของคติความเชื่อนะเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำต่อๆกันมาไหมอย่างสมมติไทยฟู้ดเนาะงานศพก็จะไม่กระเพาะปากก็ต้มอย่างเงี้ยใช่ใช่ถ้าถามปอว่าเออเนี่ยทำไมไปงานศพที่วัดทำไมเขาต้องกินกระเพาะปลาวะอ๋อเพราะกระเพาะปลามันจะส่งผลให้ดวงวิญญาณไม่มีความเชื่อนี้หรอกจริงไหม แต่ทุกงานมันต้องมีไง ก็ประมาณนั้นผมคิดว่าลักษณะคล้ายๆกันมีแค่ประมาณครั้งเดียวเองมั้งที่ผมเคยเห็นเขาทำเกาหยุกกันแบบสดๆเลยอะว่าทำกันยังไงเนี่ยครั้งนึงเนี่ยผมดูตั้งแต่เขาทำเนาะจนถึงแบบข้าวต้มเพื่อรอที่จะกินอันนั้นผมเห็นสูตรน่าจะเป็นสูตรกวางตุ้งก็คือใส่เผือกเนาะคือเป็นงานศพของอากงเป็นงานศพของอากงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะอยู่งานศพตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนจนจบงานเนี่ยผมก็จะเห็นพวกพี่ๆที่เขาไปทำอาหารกันเนี่ยที่งานศพก็จะเห็นว่าเขาทำยังไงวิธีการของเขาเนี่ยเหมือนถ้าผมจำไม่ผิดคือเขาจะหั่นหมู3ชั้นเนี่ยไม่เอาหนังออกเนาะคือหนังนี่เป็นตัวชูโรงเลยของหมูเกาหยูชิ้นใหญ่นะชิ้นใหญ่แบบเนี่ยประมาณคืบหนึ่งประมาณนี้เลยถ้าชิ้นเล็กไปเนี่ยมันไม่น่าแบบมันเท่าไหร่มันแบบไม่น่าจะแบบสะใจอ่ะเออมันต้องแบบชิ้นใหญ่ๆประมาณนั้นนะแล้วก็เขาจะเอาหมูตัวนี้ฮะไปเขาจะเอาหมูไปต้มให้มันลอยขึ้นมาครับแล้วก็พอมันเหมือนกับสุกกึ่งๆสุกประมาณนี้ครับเขาก็จะเอาหมูมาทอดอีกครั้งนึงต้มแล้วเอาไปทอดซึ่ง texture ใช่ซึ่ง texture ในการกินเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันจะมีกลิ่นเวลาที่เรากัดหมูเข้าไปเนี่ยมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นน้ำมันกลิ่นทอดๆนิดนึงตรงปลายๆอ่ะครับเออแต่ว่าเนื้อหมูมันจะฉ่ำแบบ juicy มากเขาจะไม่ทอดให้มันสุกเหมือนหมูกรอบคือเขาทอดแค่แบบผิวข้างนอกมันมีความแบบโดนทอดไม่รู้เพื่ออะไรเหมือนกันแต่ว่ามันอร่อยก็ทอดเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาตั้งให้เสด็จน้ำมันเนาะแล้วก็เริ่มทำการปรุงแหละทีเนี้ยวิธีการปรุงก็เอามาผัดใส่น้ำแล้วก็ใส่เครื่องเทศใส่ซีอิ๊วอะไรพวกนี้ครับแล้วก็วิธีการของเขาเนี่ยมันจะเป็นการใส่เครื่องเทศทั่วไปเลยที่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นพวกสามเกลือนี่แหละฮะแล้วก็กระเทียมนู่นนี่นั่นนะครับซีอิ๊วปิดท้ายเนี่ยตัวชูโรงก็คือน่าจะเป็นตัวกำเจืองเขาก็จะเคี่ยวกำเจืองเนี่ยให้มันเข้าเนื้อแล้วก็ใส่เผือกขั้นตอนมันไม่น่าจะยุ่งยากอะไรขนาดนั้นนะแต่เพียงแต่ว่าตัววัตถุดิบกับกรรมวิธีผมว่าน่าจะเลย2ชั่วโมงอ่ะในการเคี่ยวนะในกระทะให้เดาได้เลยฮะเวลาที่เขาทำเกาหยูในงานพวกนี้เขาจะทำกระทะใหญ่ๆอ่ะเคยกระทะใหญ่ๆไหมฮะแบบคนลงไปนอนได้ฮะ นั่นแหละฮะ เพราะฉะนั้นนะผมว่ามันเลยจะต้องใช้เวลานานในการแบบเคี่ยวอย่างน้อย2คนนะฮะอย่างน้อย2คนที่ต้องมีการแบบเคี่ยวไอ้ตัวหมูนี้อยู่ในกระทะครับบางครั้งเนี่ยผมว่ามันกลายเป็นว่าอาหารจีนก็กลายบางเมนูกลายเป็นอาหารใต้ไปแล้วอะไรเงี้ยหมูฮ้องก็กลายเป็นอาหารใต้ไปแล้วรู้สึกว่านะเวลาที่เราพูดถึงหมูฮ้องเนี่ยภาคเหนือไม่มีอีสานไม่มีกลางก็ไม่มีมันมีแค่ภาคใต้เพราะฉะนั้นหมูฮ้องก็คือกลายเป็นอาหารใต้ไปเลยประมาณนั้นหรือหมูกอหยุกเองเนี่ยผมก็คิดว่าเวลาถ้าเกิดถามคนตังว่าถ้าเป็นเมนูอาหารใต้คืออะไรหมูกอหยุกก็น่าจะเป็นเมนูหนึ่งเป็นเมนูอาหารใต้เพราะว่าอีสานเองเหนือเองก็น่าจะหาไม่เจออย่างที่บอกคนจีนมันอยู่ใต้กันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางเมนูของคนจีนที่หาไม่ได้จากภาคอื่นก็จะกลายเป็นอาหารใต้ไปโดยปริยายก่อนหน้านี้สักปีปลายปีที่แล้วเนี่ยฮะไม่เห็นมันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจมันแย่มากเลยเนาะเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยมีเพื่อนคนนึงก็โพสเฟซขายหมูเกาหยุก
แล้วเขาจะแพ็คอย่างดีเลยฮะคือเหมือนกับเขาทำไว้แล้วก็เขาบอกว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะซีนเขาสามารถที่จะซีนแรปแบบให้มันเป็นระบบสุญญากาศเนี่ยฮะแล้วส่งมาให้ที่กรุงเทพได้โดยวางขายกล่องละประมาณ101โอ้โหตอนนั้นรู้สึกดีใจมากแล้วก็สั่งมากินซึ่งรสชาติยังเหมือนเดิมเลยฮะรู้สึกว่าเหมือนตัววัฒนธรรมตัวนี้เนี่ยผมว่าถ้าเกิดไม่ปรับตัวน่าจะหายน่าจะหายเพราะว่าจริงๆมันเป็นเมนูที่น่าจะรักษาไว้ครับแล้วก็พอเห็นในตอนนั้นนะฮะรู้สึกว่าก็ดีใจนะที่อย่างน้อยฉันได้กินเกาหยุกที่ส่งมาจากตังแล้วก็มากินที่นี่อะไรเงี้ยอันนี้น่าสนใจค่ะเพราะอยากรู้ว่าคนเจนเราเนี่ยเนาะประมาณไม่เกิน30เนี่ยเขาทำหมูเกาหยุกกันเองไหมคะคิดว่าน่าจะมีการถ่ายทอดบ้างแล้วนะฮะน่าจะมีการถ่ายทอดบ้างแล้วอย่างเช่นผมเองเนี่ยคนที่ชอบทำอาหารอยู่แล้วฮะมันมีการส่งต่ออยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยเจ้าหมูเกาหยุกเองเนี่ยฮะอยากทำไหมอยากทำแต่วัตถุดิบมันไม่ได้ฮะคือเคยโทรไปคุยกับแม่ว่าแม่ทำยังไงมันต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็บอกขั้นตอนมาแต่แม่ก็ถามว่าแล้วจะไปเอาส้มเชียงมาจากไหนเพราะฉะนั้นน่ะกรุงเทพมันหาซื้อไม่ได้อยู่แล้วตัวกำเจืองหรือส้มเชียงเนี่ยมันก็เลยติดขัดอยู่ตรงที่วัตถุดิบในการที่จะเอามาทำเนี่ยฮะมันหายากสมมุติไม่มีกำเจืองหรือส้มเชียงเนี่ยค่ะมันใช้อะไรแทนได้บ้างไหมคะอันนี้ต้องไปถามเชฟหรือถามคนเก่าแก่เนาะแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราเอาตัวเต้าหู้ยี้มาทำมาผสมกันเนี่ยเพื่อมาใส่เนี่ยผมว่ารสชาติไม่เหมือนคือมันอาจจะทำได้หน้าตาอาจจะคล้ายกันแต่ว่ารสชาติเนี่ยมันจะไม่เหมือนแหละ10กว่าปีแล้วเนี่ยยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยกินแล้วถ้าเกิดกินตามร้านที่เป็นหมูเกาหยุกเองเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะรสชาติเหมือนที่ตังที่เคยกินหลายครั้งที่คุณไม้นะคะเอ่ยถึงการจากบ้านมานานและหาทานเมนูนี้ไม่ได้เลยในกรุงเทพปอก็เลยลองพูดคุยถึงจุดเริ่มต้นของการมาใช้ชีวิตในกรุงเทพของคุณไม้ค่ะอยากทราบว่าเรื่องราวจะเหมือนหรือว่าต่างกับพวกเราอย่างไรบ้างคือตอนเด็กๆเป็นเด็กกิจกรรมเลยแล้วก็เข้ามาในกรุงเทพเนี่ยเพื่อมาทำกิจกรรมเนาะเข้าค่ายบ้างทำกิจกรรมของโรงเรียนไปออนทัวร์กับโรงเรียนอะไรเงี้ยบ่อยมากแล้วจะรู้สึกว่าเป็นคนที่ชอบเสียงชอบแสงกลางคืนอะไรเงี้ยไม่ได้นั่งเครื่องบินมาเนาะก็จะนั่งรถทัวร์มาแล้วก็จะรู้สึกว่าพอเวลามันเข้าเขตกรุงเทพปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นแสงไฟเนาะเวลาขึ้นทางด่วนเราจะเห็นรถเยอะๆแล้วเราจะชอบรถแท็กซี่เพราะแท็กซี่มันมีหลายสีอ่ะรู้สึกว่าที่ต่างมันไม่เห็นมีรถหลายสีอย่างนี้เลยมันมีสีชมพูสีเหลืองอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นเด็กบ้านนอกเนาะแล้วเข้ามากรุงเทพปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยกรุงเทพมันมีรถสีว่ะแล้วเกิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยโอ้โหทำไมแบบไฟมันสว่างอะไรขนาดนี้กลางคืนเหมือนตอนกลางวันเลยแล้วรู้สึกแบบชอบกรุงเทพมากแล้วแบบจำได้เลยว่าวันนั้นนั่งรถทัวร์มาแล้วคิดว่าตัวขึ้นมาต้องอยู่ใน environment อะไรแบบเนี้ยมีแสงมีไฟมีรถสีขับผ่านอะไรเงี้ยแบบยังไงก็ได้ขอให้ไม่เรียนที่ตังอะไปหมดแล้วขออย่างน้อยก็ต้องมากรุงเทพว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วบังเอิญก็สอบตรงติดเนาะสอบตรงติดที่มสวรู้สึกว่าอ่ะนะเรียนก็เรียนว่าพอมาเรียนใช้ชีวิตปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่ามันโหยหาความเป็นตรังมากน่าจะเป็นฟิลเดียวกับทุกคนที่เป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วมาเข้ามาเรียนในกรุงเทพช่วงปีแรกๆจะรู้สึกโหยหาบ้านมากรู้สึกว่าฉันคิดถึงเพื่อนสมัยมัธยมฉันคิดถึงอาหารฝีมือที่บ้านก็เวลากลับบ้านไปปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกเลยคือต้องไปกินติ่มซำก่อนเพราะฉันโหยหาติ่มซำที่บ้านแล้วคิดถึงน้ำจิ้มส้มเชียงมากอะไรอย่างเงี้ยกรุงเทพก็มีติ่มซำนี่มันไม่มีน้ำจิ้มนี่ไงมันไม่มีน้ำจิ้มส้มเชียงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่า มันไม่ใช่ติ่มซำที่ฉันเคยกินมา หรือพวกอาหารบางอย่างที่เรากินเช่นแกงส้มใต้ที่เรากินมาตลอดชีวิตนะฮะแล้วเรามาที่กรุงเทพปุ๊บแล้วเราสั่งแกงส้มอ่ะมันคือแกงหวานๆที่แบบไม่ใช่แกงส้มนี่ไม่ใช่แกงส้มด้วยมันไม่ใช่แกงเหลืองหรืออะไรที่แบบบ้านเรากินอะไรเงี้ยมันมีบรอกโคลีอยู่ในแกงส้มไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเราไม่ใช่
ม่ใช่แล้วอะไรแล้วก็เพราะช่วงเด็กๆก็จะรู้สึกว่าโหยหาอะไรที่เป็นบ้านเรามากความตื่นเต้นมันหายไปแล้วนะเพราะมันคุกคีตั้งแต่ปี1อ่ะเนาะผ่านมาตอนนี้เกือบ10เป็น10ปีแล้วแหละ10ปีแล้วแล้วรู้สึกว่ามันความคิดมันเปลี่ยนไปเนาะตอนเด็กๆรู้สึกว่ามันมีความสุขกับแสงสีแต่ว่าพอมาใช้ชีวิตเนี่ยมันคนละเรื่องมันพอเรากลับบ้านไปแล้วรู้สึกว่าไม่มีอะไรสุขใจไปกว่าการอยู่บ้านของเราเนาะเราไปไหนมีแต่ญาติเราไปไหนก็มีแต่พื้นที่ที่เราคุ้นเคยแต่ว่าพอมาที่เนี่ยเวลาที่แบบเราเหนื่อยเราท้อโอ๊ยจะร้องไห้แป๊บนึงนะ เวลาที่แบบเหนื่อยท้อแบบทำงานหนักๆมาเนาะรู้สึกว่าโอ้โหญาติที่นี่ก็น้อยเหลือเกินอะไรเงี้ยมีแค่เพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันรู้สึกว่ามันคิดถึงบ้านอะไรเงี้ยเรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่บ้านมันคงจะน่าเบื่อเพราะว่าเราอยู่ตั้งแต่เกิดกลับมาแล้วก็เจอแต่คนเดิมๆอะไรเดิมๆเนี่ยอันนี้คือเรื่องของการใช้ชีวิตที่มันแบบเปลี่ยนฟิลไปเลยพอมาอยู่กรุงเทพปุ๊บเนี่ยคนเข้ามาเยอะมากเนาะคนแปลกหน้าเนาะสถานที่แปลกไปนะครับแล้วก็วัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการกินการใช้ชีวิตทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยเนี่ยที่เราเจอก็คือเรื่องของการปรับตัวภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าปรับตัวแรกๆเนี่ยได้ยากเพราะว่าเพื่อนที่เป็นคนกรุงเทพเนี่ยจะไม่เข้าใจคำศัพท์เราเช่นกินอาหารเนี่ยกินอาหารอร่อยนังแต่ว่าเงี้ยแค่เนี้ยแล้วคนกรุงเทพบอกแต่ว่าคือคนก็รอประโยคต่อไปว่าแต่ว่าอะไรวะแต่ว่าอะไรวะซึ่งมันจบประโยคแล้วไงมันจบประโยคของคนใต้แล้วอร่อยนะแต่ว่าอะไรเงี้ยตอนเนี้ยคือแต่ว่ามันคือบัตแล้วก็เป็นประโยคขัดแย้งต่อใช่มันก็จบเพียงแค่นี้อะไรเงี้ยการปรับตัวเป็นเรื่องสำคัญมากของเด็กบ้านนอกเนาะแล้วก็ตอนที่ทำงานใหม่ๆเนาะรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตการเรียนก็หนักอยู่แล้วเนาะพอมาทำงานเจอหนักกว่าเราเจอคำวิจารณ์เราเจอคำวิจารณ์จากหัวหน้างานหรือทำงานผิดพลาดช่วงแรกๆนี่ก็จะโดนดุโดนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตช่วงนี้รู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่มีความสุขเลยฉันเหนื่อยมากเลยฉันต้องการกำลังใจแต่กำลังใจของฉันน่ะมันอยู่ห่างไปประมาณ 4-500 กิโลอ่ะกำลังใจของฉันมันห่างไกลเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยอยากกอดไม่ได้กอดรู้สึกหน้าร้อนๆตอนนี้พ่อตอนนี้ไม่ได้เจอแม่มาประมาณเกือบปีแล้วเหมือนกันเพราะว่าช่วงโควิดเราก็ไปหาเขาได้ยากล่าสุดคือเดือนน่าจะเป็นเดือนมีนาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยฮะที่แบบได้เจอกันในช่วงวิกฤตแบบนี้ปอเชื่อว่าพวกเราหลายๆคนรวมถึงปอเองเนี่ยนะคะก็ต้องยอมเดินทางกลับบ้านน้อยลงค่ะเพื่อให้คนที่เรารักที่บ้านปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ได้พบอีกว่าการที่เราเนี่ยไม่คุ้นเคยกับชื่อหรือว่าหน้าตาของเมนูหมูเกาหยุกได้เท่าหมูย่างนะคะก็เพราะว่าเป็นเมนูที่หาทานได้เฉพาะงานสำคัญของคนไทยเชื้อสายจีนค่ะแต่ปัจจุบันก็สามารถหาทานได้ตามร้านติ่มซำทั่วไปในจังหวัดตรังภูเก็ตและกระบี่เลยค่ะข้อเรียนเชิญนะทุกคนที่ชอบเมนูร้อยๆนะครับเมนูเกายุกนะหมูเกายุกก็จะเป็นหมูสามชั้นนะครับที่เคี้ยวด้วยส้มกำเจืองนะก็ร้อยมากๆนะก็ไปชิมกันได้ที่จังหวัดตรังนะครับไร่ลานมีนะครับก็ไปกินกันได้ครับผมFlavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbean ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ FacebookTwitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast